รถที่เปิดตัววันนี้ได้แก่รถ BC4X สวัสดีครับวันนี้พบกับเราอีกครั้งพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Toyota ในการเปิดตัวรถเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ถือว่าน่าจับตามองเลยทีเดียวนั่นก็คือรถรุ่นBC4X ที่เป็นรถไฟฟ้าแบบ 100% จากทางค่าย Toyota เรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสเปคเครื่องยนต์และภายนอกเริ่มจากดีไซน์ภายนอกได้แรงบันดาลใจจากฉลามหัวค้อนซึ่งออกแบบมาตามหลักพลศาสตร์ Aerodynamic ด้วยและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอร์และระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่ไฟท้ายเป็นแบบลากเส้นยาวให้ความรู้สึกดูกว้างขวางและมองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืนและกลางวันล้ออัลลอยให้มาขนาดใหญ่มากซึ่งให้มาขนาดถึง20นิ้วเลยในส่วนของตัวโครงรถเป็นโครงที่มีชื่อว่า ETNGA เป็นโครงรถที่มีจุดสูงถ่วงต่ำและปกป้องแบตเตอรี่ได้อีกด้วยความยาวของฐานล้อเนี่ยทาง Toyota บอกว่ากว้างกว่า Camry อีกแล้วก็เป็นรถที่มีความกว้างของฐานล้อเนี่ยกว้างที่สุดในบรรดารถไฟฟ้าเลยส่วนของซันลูปลากมาตั้งแต่ข้างหน้าจนถึงข้างหลังโดยแบ่งออกมาเป็นส่วนของช่วงหน้าและช่วงหลังมาต่อกันที่ภายในให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรถอนาคตภายในกว้างขวางหรูหราในเรื่องของเก้าอี้นี้มีระบบเวนทิเลชันเป็นระบบปรับอากาศภายในเบาะที่สามารถปรับอุณหภูมิหรือร้อนเย็นได้หน้าจอของตัว BC4X นี้ให้มาเป็นแบบ Full HD ขนาด 12.3 นิ้วและแน่นอนหน้าจอมาขนาดนี้แล้วเครื่องเสียงก็ไม่แพ้กันมาพร้อมเครื่องเสียง JBL ถึง9ตำแหน่งด้วยกันนี่คือภายในแบบคร่าวๆมาต่อกันที่เครื่องยนต์เลยคุ้มพลังของรถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างรถคันนี้เป็นรถที่ขับเคลื่อน4ล้อด้วยมอเตอร์160กิโลวัตต์โดยเป็นมอเตอร์คู่นั่นก็คือแบ่งเป็นหน้า80กิโลวัตต์และหลัง80กิโลวัตต์ผลลัพธ์ออกมาแล้วมีแรงม้าถึง218แรงม้าที่แรงบิดสูงสุดอยู่ที่337นิวตันเมตรส่วนแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนขนาด 71.4 กิโลวัตต์ทาง Toyota บอกว่าได้ไปดูการทดสอบมาของเรื่องของแบตเตอรี่นั้นมีการทดสอบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการทดสอบการกระแทกการกันชนการตกจากที่สูงการกันน้ำหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นระยะทางวิ่งสูงสุดของแบตเตอรี่ที่คันนี้ทำได้ก็คือสูงถึง411กิโลเมตรซึ่งถือว่าไกลมากๆสำหรับรถรุ่นประมาณนี้ซึ่งรถไฟฟ้านี่หาน้อยมากที่จะวิ่งถึง400กิโลเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ 6.9 วินาทีเท่านั้นและแน่นอนว่ารถคันนี้นี่ยังสามารถลุยได้ในหลายพื้นที่อีกด้วย BC4X ยังมีระบบ Regenerative Braking Mode เวลาที่เราถอนคันเร่งปุ๊บเนี่ยจะมีการรีเจนพลังงานคืนกลับมาที่รถทำให้ช่วยประหยัดแบตเตอรี่และถนอมแบตเตอรี่มากขึ้นในส่วนของห้องเครื่องส่วนไหนที่เป็นไฟฟ้าแรงสูงนั้นทาง Toyota ก็จะสร้างฉนวนไฟฟ้าแรงสูงขึ้นมาหนาถึง3ชั้นเพื่อป้องกันน้ำและในส่วนของข้อต่อสายไฟเนี่ยก็จะทำถึง2ชั้นด้วยกันการชาร์จไฟรองรับทั้งแบบกระแสสลับและกระแสตรงถ้าเป็นกระแสสลับหรือเป็น AC จะเป็นแบบ Type 2ซึ่งใช้เวลาชาร์จเนี่ยอยู่ที่9ชั่วโมงครึ่งเต็ม 100% ในขณะที่เป็นแบบชาร์จไวสำหรับสาย DC จะเป็นแบบ CCS Type 2ใช้เวลาชาร์จประมาณ30นาทีจาก0ถึง 80% เรื่องของฟังก์ชันนั้น Toyota ก็ให้มาเยอะมากเลยพอสมควรเช่น Safety Sense ที่พัฒนาเป็นแบบ 3.0 เพิ่มความปลอดภัยในการตรวจจับจักรยานคนข้ามถนนรถมอเตอร์ไซค์ให้ดียิ่งขึ้นมีระบบช่วยจอดเข้าซองอัตโนมัติT-Connect ก็มีการอัปเดตใหม่สำหรับรถไฟฟ้าเช่นการตรวจสอบแบตเตอรี่คงเหลือการหาสถานที่ชาร์จมีบูไลบริการรถไฟฟ้า24ชั่วโมงและสายด่วน24ชั่วโมงมีระบบเปลี่ยนเลนเมื่อรถออกนอกเลนแบบไม่ได้ตั้งใจรถจะหักพวงมาลัยกลับเข้าเลนอัตโนมัติทันทีมีระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติถูกนำยกมาใส่ตัว BC4X ระบบความปลอดภัยก็มีอีกไม่ว่าจะเป็น Cruise Control ที่ช่วยตามรถคันหน้าได้และก็ปรับระดับความเร็วเลือกอยู่ที่ว่าเราต้องการขนาดไหนที่จะตามรถยังมีระบบที่ช่วยการลดออกนอกเลนและก็ลดความเร็วลงเมื่อเข้าโค้งและยังมีทำให้รถกลับเข้ามาอยู่ตรงกลางของเลนได้อีกด้วยพูดถึงสเปคกันไปแล้วเรามาดูกันว่ารถคันนี้มีกี่สีให้เราเลือกบ้างเผื่อจะโดนใจใครหลายคนภายในมี2สีให้เลือกคือสีเทาและสีดำซึ่งเราสามารถจับคู่กับสีภายนอกได้ถึง6สีโดยจะแบ่งเป็นแบบ2 Tone 5สีและแบบ Mono Tone 1สีสี2 Tone 5สีก็คือสีเทาสีเงินสีแดงสีขาวสีน้ำเงินซึ่งสีที่ว่ามานี้จะจับคู่กับหลังคาสีดำเป็นสี2 Tone และ Mono Tone 1สีก็คือสีดำล้วนทั้งคันเลยรถคันนี้เปิดตัวสนนราคาอยู่ที่ 1,836,000 บาทใครที่สนใจก็สามารถไปดูกันที่โชว์รูมของ Toyota ได้ทุกสาขานะครับวันนี้ทางเรียลไทม์ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดมีการทดสอบหรือได้ไปจับสัมผัสตัวจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ